่ะอย่าว่าแต่รถเลยคุณสุวิทย์เครื่องบินน่ะก็ยังเกิดได้ค่ะเครื่องบินเกิดถลายออกนอกรันเวย์ค่ะมาดูกันว่าจะแก้ไขอย่างไรถึงจะไม่มีคนเจ็บแต่งานนี้โดนสวดกันระงมเลยนะคะเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ค่ะดอนเมืองไปที่สนามบินเชียงรายนะคะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเหตุเกิดปัญหาอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะก็เพราะว่ามันถลายออกนอกรันเวย์ถลายอย่างเดียวไม่พอแก้ปัญหาจัดการยังไงตรงนี้แหละที่คนเขาด่ากันนะคะพูดตรงๆเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละถลายออกมาแบบนี้พอถลายออกมาก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เอ้าไฟดับมืดตะลึดตึ๊ดตือเลยค่ะคนที่อยู่บนเครื่องทุกคนตกใจหมดคิดว่าไฟไหม้หรือเปล่าหรือว่าตกออกมายังไงเกิดอะไรขึ้นผู้โดยสารถึงกับตกใจถามแอร์ค่ะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นอะไรยังไงอยากจะออกจากเครื่องบินให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรนะคะมันมืดไปหมดแต่ที่เขาด่ากันก็เพราะว่าออกจากเครื่องบินไม่ได้ค่ะเวลา1ชั่วโมงเต็มๆน่ะที่ติดอยู่มืดแบบนั้นโดยไม่รู้อะไรเลยค่ะจนไม่มีอากาศหายใจผู้โดยสารบางคนบอกว่าเอายังไงก็เอาเหอะอยากจะออกไปข้างนอกจะแย่แล้วกลัวว่าไฟมันจะไหม้กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสี้ยววินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะดูจากอุบัติเหตุค่ะแต่แอร์หรือผู้บริการบนเครื่องบินก็บอกว่าอย่าเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปนะอ้าวพูดได้แค่นี้ได้ยังไงคนก็ไม่ยอมค่ะพยายามที่จะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีหลักฐานบางท่านก็บอกว่าเอาออกจากเครื่องบินหน่อยลมจะใส่แล้วไม่มีอากาศหายใจเพราะเครื่องบินเวลาที่เครื่องมันไม่เดินมันก็มืดแล้วมันก็ไม่มีออกซิเจนนะคะเอารถตู้ก็มาค่ะสุดท้ายรถตู้มา2คัน1ชั่วโมงผ่านไปกว่าจะได้ออกมาแล้วคนตั้ง163คนทำยังไงสุดท้ายแอร์ทนไม่ไหวค่ะเพราะว่าผู้โดยสารบ่นแล้วก็ด่าด้วยเลยให้ทั้งหมด163คนสไลด์ตัวออกนอกเครื่องค่ะก็เลยเป็นคำพูดที่โจทย์จันกันว่านี่ใครต้องรับผิดชอบนกแอร์หรือท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงหรือที่ไหนยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้หรือว่าถลายออกไปแล้วกลิ้งไปเลยนั้นกว่าจะออกมาได้1ชั่วโมงนี้จะอยู่กันอย่างไรจะเสียชีวิตจะบาดเจ็บกันไหมอันนี้เป็นคำถามค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วเราเริ่มเดินทางการบริหารจัดการที่ดีสำคัญที่สุดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่บริหารจัดการแบบนี้แหละปัญหาค่ะนะครับสิ่งที่คุณนิรชาเล่าไปนะครับก็คือว่าผู้ที่อยู่บนเครื่องบินเล่าให้ฟังใช่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมขอสรุปณเหตุการณ์ปัจจุบันให้ฟังอยู่นิดเดียวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถลายลงนี่ก็คือว่าฝนตกภาษาง่ายๆก็คือว่าเบรกไม่อยู่นะครับฝนตกหนักที่จังหวัดเชียงรายล่าสุดนะครับในการตรวจสอบออกมาแล้วเพราะว่าล้อเครื่องบินนะครับหลุดครับหลุดแล้วมันก็เลยปักลงไปนะฮะก็คือว่าหัวนี่ครับตรงพื้นเนี่ยปักลงไปในพื้นลึกครับการเจาะออกมานี้สิ่งที่ผู้คนถามก็คือว่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นสนามบินระหว่างประเทศครับเที่ยวบินเข้าออกเข้าออกนะครับวันนึงประมาณสัก5สายเที่ยวบินนะครับผู้โดยสาร 2,000 กว่าคนครับเยอะที่ว่านี้ก็คือว่าวันหยุดยาวด้วยนะครับคนออกคนเข้าตลอดเลยแล้วกำลังเปิดประเทศคนกำลังไปเยอะแล้วตอนนี้แต่ละสายการบินรับผิดชอบทำยังไงครับร่วมกับท่าอากาศยานจังหวัดเชียงรายก็คือว่านำผู้โดยสารนะครับไปขึ้นเครื่องที่จังหวัดเชียงใหม่แทนแล้วคนที่ไปเชียงรายต้องลงเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาที่เชียงรายประเด็นก็คือว่าการจะกู้ซากเครื่องบินนี้จะไม่กู้เครื่องบินนี่นะครับไม่ใช่ซากนะกู้เครื่องบินนี้จะใช้เวลาถึงวันที่3เลยครับหลายคนบอกโอ้ยทำไมเราคนเดือดร้อนทำไมมันขนาดนั้นล่ะครับนกแอร์บอกต้องแจ้งบริษัทที่บอกว่าดูประกันซะก่อนนะครับท่าอากาศยานเชียงรายบอกว่าจะต้องมีการให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบซะก่อนแล้วก็การย้ายต่างๆนะครับจะต้องดูทุกอย่างนะครับครบหมดเลยแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญใช้ขั้นตอนกระบวนการเยอะเอ้าแล้วท่าอากาศยานความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนทำไมมันนานขนาดนั้นเป็นสิ่งที่คำถามตั้งครับท่านผู้บริการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีประชุมแล้วบอกว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาจากท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปเก็บกู้แล้วเอาขึ้นให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นคนเดือดร้อนกันหมดวันละ 2,000 กว่าคนปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรจะเอาเครื่องบินนั้นออกให้เร็วที่สุดตอนนี้เพราะว่าคนมันเดินทางลำบากครับเริ่มเปิดประเทศกันแล้วด้วยคนเริ่มเที่ยวครับคุยคำโมงบ่ายสามโมงคุยคำโมงบ่ายสาม